สวัสดีครับจันโต๊ดครับผมสวัสดีครับมาเที่ยวสวนจันโต๊ดผมเห็นจันโต๊ดเดินท่อขึ้นไปบนต้นเลยนี่ผมก็เลยเชื่อมโยงกับการปรับสภาพอากาศไมโครไคลเมทในสวนใช่ครับอยากถามแนวคิดจันโต๊ดในการทำแบบนี้หน่อยครับถ้าเกิดฟังแนวคิดเรื่องนี้นะขออนุญาตเท้าความเลยผมได้มาตั้งแต่สมัยที่ผมทำงานคือผมทำงานอยู่บริษัทยาล่าครับบริษัทปุ๋ยยาล่าซึ่งตอนที่สมัยที่ผมยังทำงานอยู่เนี่ยผมมีโอกาสได้พูดคุยกับโปรดักต์เมนเจอร์โปรดักต์เมนเจอร์เนี่ยก็คือประจำอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์และเป็นคนที่รับผิดชอบดูแลในการจำหน่ายปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตไปทั่วโลกก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเราก็ได้พูดคุยกันผมก็ได้สอบถามเขาว่าทำไมผลไม้ประเทศไทยเนี่ยที่มีการใช้แคลเซียมไนเตรตทางดินมีการฉีดพ่นแคลเซียมที่ลูกแต่ยังมีปัญหาผลแตกเสียหายทั้งไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดแตงโมหลายๆพืชเพราะมันเป็นปัญหาที่มันทำให้ผลผลิตเราเสียหายแล้วก็ขายไม่ได้ราคาเขาบอกว่าอีซี่ผมก็เฮ้ยมันเป็นปัญหาที่เราป้องกันแต่คุณบอกว่าอีซี่คำว่าอีซี่ของคุณมันคืออะไรเขาบอกว่าไม่เห็นยากเลยเพราะไม้ผลของประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นท็อปิคอลฟู้ดไม้ผลเมืองร้อนมันก็จะพัฒนาและเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าร้อนแม้ว่าเราจะลดน้ำแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตมันเจริญเติบโตพัฒนาแต่ด้วยสภาพอากาศที่มันร้อนมันถึงให้เซลล์ที่ขยายขยายขนาดได้มีเต็มที่แล้วเมื่อเจอฝนฟ้าคะนองที่มีไนเตรตไนโตรเจนลงมาด้วยรากก็จะดูดซับไนเตรตไนโตรเจนขึ้นไปเซลล์ที่มันถูกบีบไว้จากสภาพอากาศมันก็เลยการcracking หรือการแตกมันจึงเป็นที่มาเลยพอเขาอธิบายเรื่องนี้มาปุ๊บแล้วผมมาทำสวนเองตั้งแต่ปี60เราก็มาสังเกตเห็นเลยเพราะเรามี weather station นะครับสถานีตรวจสอบอากาศในสวนด้วยเราลึงเห็นได้เลยว่าด้วยสภาพอากาศในสวนของเราเนี่ยที่มันสอดคล้องกับทาง product manager เขาอธิบายมาผมก็เลยทำการทดลองในการใช้หัวน้ำเนี่ยต่อหัวน้ำให้อยู่ในทรงพุ่มเพื่อรักษาสมดุลความชื้นในทรงพุ่มเมื่อเรารักษาสมดุลความชื้นในทรงพุ่มเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของการพัฒนาการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีผลผลิตเสียหายก็น้อยลงหรือที่เราเรียกว่าไมโครไคลเมทนี่แหละไม่ต้องต่อขึ้นพ้นยอดหรอกครับเอาให้มันอยู่ในทรงพุ่มนี่แหละมันจะทำให้ความชื้นในทรงพุ่มน่ะมันดีขึ้นแล้วเมื่อความชื้นในทรงพุ่มดีขึ้นเนี่ยการพัฒนาเจริญเติบโตก็ไปได้ดีการใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนอาหารเสริมต่างก็ลดลงมันทำให้เราลดต้นทุนอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับเรื่องแมลงศัตรูพืชก็น้อยลงอีกด้วยครับเช่นปัญหาเรื่องของเพี้ยไฟที่จะมาทำตอนที่ดอกบานทำให้เกิดปัญหาหนามจีบแต่นั้นก็ลดลงไปเลยเพราะว่าผมพ่นยาน้อยและจังหวัดดอกบานผมก็ไม่ได้พ่นยาแต่ว่าไม่มีปัญหาหนามจีบอันนี้ถ้าเชื่อมโยงกับข้อมูลงานวิชาการในเรื่องของการเติบโตของพืชผลเขตร้อนเขาก็จะมีกล่าวไว้แหละว่าพืชผลเขตร้อนจะเห็นว่ามันเป็นพืชตามฤดูกาลหน้าแล้งคือช่วงการเติบโตทางด้านของการออกลูกใช่ครับหน้าฝนเติบโตทางกิ่งก้านใบเห็นชัดเจนเลยอย่างเรามาทำคลิปวันนี้วันที่4มิถุนาฝนตกเนี่ยมาติดต่อกัน2อาทิตย์ปรากฏว่าต้นไม้นะชอบมากเลยแตกใบแตกใบกันดีมากเลยอันนี้เป็นลักษณะเรียกว่าทางพันธุกรรมยินต้นไม้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ต้นเล่าว่าพอตัวไนเตรตตัวไนโตรเจนอยู่ที่ดินแล้วถูกดูดขึ้นไปใช่ไหมใช่ครับมันเทคต้นไม้มันจะมีเรียกว่าสิกแนลหรือว่าความรู้สึกมันนะเฮ้ยได้เวลาเติบโตทางกิ่งก้านใบแล้วพออันเนี้ยเป็นธรรมชาติอาจารย์โต้ก็เลยมาเรียนแบบธรรมชาติโดยการปรับเรียกไมโครไคลเมทใช่รักษาสมดุลความชื้นคราวนี้เนี่ยพอเราปรับอย่างนี้เนี่ยที่อาจารย์โต้ทดลองมาเนี่ยเห็นผลอะไรบ้างครับสิ่งที่เห็นก็คืออย่างที่บอกครับว่าการพัฒนาเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยของผลเนี่ยไปได้ดีกว่าเดิมหมายถึงตอนช่วงที่อาจารย์โต๊ดไว้ผลเนาะใช่ครับมีการคุมความชื้นในทรงพุ่มยังไงเพื่อให้ผลมันโตได้ดีอันนี้ต้องพูดถึงชีวิตจริงก่อนอาจารย์โต๊ดสวนที่เราดูมาเนี่ยถ้าเกิดเขาให้ปุ๋ยแต่ว่าฝนไม่ตกไม่ลดน้ำเนี่ยลูกมันจะแป้วๆนะใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเพิ่มปริมาณน้ำหรือว่ามีฝนตกลงมานะลูกมันจะพองได้อย่างได้ใจเลยนะมันสดชื่นมันสดชื่นเนี่ยครับเราก็คือทำให้ต้นไม้มันมีความสดชื่นเสมอครับมันก็เลยเติบโตได้ดีคือเวลารดน้ำของผมเนี่ยก็คือจะให้น้ำข้างล่างและข้างบนไปพร้อมกันเลยก็คือด้านได้กินด้านล่างแล้วก็รักษาความชื้นในทรงพุ่มไปด้วย
คราวนี้พออาจารย์โต๊ดมีตัวสถานีอากาศอาจารย์โต๊ดเอามาควบคุมเราก็สามารถติดตามตัวเวสเทอร์สเตชันเนี่ยมันก็จะคอยรายงานผลมาให้เราว่าในสิ่งที่เราทำอ่ะมันทำให้สมดุลความชื้นในส่วนของเราเนี่ยมันสดชื่นขึ้นได้ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงเราก็เห็นตรงเนี้ยเราก็เลยมองว่าวิธีการที่เราทำเนี่ยก็คือสวนผมเนี่ยในช่วงของติดการติดลูกติดผลเนี่ยผมรดน้ำทุกวันนะรดน้ำทุกวันช่วงไหนที่อาจารย์โต๊ดที่บอกรดทุกวันเนี่ยช่วงติดลูกแล้วตั้งแต่เริ่มติดลูกครับแล้วช่วงเวลาถึงช่วงเวลาผมจะรดน้ำช่วงเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วอาจารย์โต๊ดดูได้ยังไงว่าถึงเวลาต้องรดน้ำแล้วเราก็สามารถดูในข้อมูลในโทรศัพท์ได้อาจารย์โต๊ดมีข้อมูลด้วยเดี๋ยวผมดูให้ดูข้อมูลนิดนึงนี่ครับเรามาดูที่ว่าอาจารย์โต๊ดจะมีข้อมูลอะไรมาให้เราดูกันบ้างเส้นนะครับเส้นกราฟสีเขียวเนี่ยก็คือเส้นสีเขียวเนี่ยมันเป็นเส้นของความชื้นอากาศส่วนเส้นสีเหลืองมันเป็นเส้นของอุณหภูมิอากาศความชื้นกับอุณหภูมิมันมีสัมพันธ์กันเดี๋ยวผมขอปรับดูย้อนหลังนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้ฝนมันตกชุกมันก็จะความชื้นค่อนข้างสูงเราดูย้อนหลังไปนิดนึงนะครับพอความชื้นสูงให้เติบโตทางกิ่งก้านใบจะดีมากเลยนะแทบไม่ต้องให้น้ำเลยนะฮะถ้าเกิดเรามองง่ายๆเห็นไหมครับช่วงเวลาเนี่ยช่วงเช้านะครับพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเนี่ยความชื้นอากาศมันจะเริ่มลดลงมันก็สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นที่ผมให้น้ำช่วงเช้าเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ปากใบมันเปิดเพื่อเกิดการคายน้ำพอปากใบมันคายน้ำรากมันก็จะมีการดูดซับน้ำและธาตุอาหารต่างๆขึ้นไปทดแทนผมจึงจะให้น้ำช่วงเช้าเนี่ยทุกวันผมจะให้ประมาณช่วง7โมงเช้าให้ทุกวันแต่ให้ไม่มากครับผมจะให้วันละ200ลิตรให้ทุกวันวันละ200ลิตร200ลิตรต่อต้นต่อทงพุ่มใช่ครับทุกต้นต่อต้นต่อวันให้วันละ200ลิตรให้เขาได้กินน้ำทุกวันเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เหมือนกับเรารักษาสมดุลความชื้นในส่วนของเราให้อยู่อย่างเงี้ยให้มันคงที่ให้มันแบบผิดเพี้ยนไม่มากนักทุเรียนมันเป็นแปลงเปิดมันไม่ใช่โรงเรือนเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เราสามารถเรียนแบบธรรมชาติและรู้จังหวะที่เขาสามารถใช้ประโยชน์เราก็ให้น้ำให้ปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่อันนี้ข้อมูลก็จะตรงกับที่เราไปทดลองในแปลงที่ทดลองของอาจารย์ลำแพนเนาะว่าช่วงเช้ามาเนี่ยอุณหภูมิเริ่มทยานสูงขึ้นความชื้นเริ่มลดลงมันก็จะไปผูกกับนิสัยหรือพฤติกรรมของต้นไม้คือปากใบก็จะเริ่มปิดเนื่องจากว่าลดการสูญเสียน้ำใช่ครับคราวนี้ผมเริ่มปิดปุ๊บแทนที่มันจะดูดน้ำดูดธาตุอาหารขึ้นไปมันก็หยุดแล้วอาจารย์โต้ยก็จะมาเปิดประตูอันเนี้ยใช่ให้มันทำงานได้ต่อใช่ครับนี่แหละครับเราก็จะใช้วิธีการเนี้ยเอาช่วงเช้าเป็นช่วงที่เขาปากใบเขาเปิดเขาทำงานลากเขาก็ดูดได้ดีแล้วก็เรามีความชื้นในทรงพุ่มเนี่ยช่วยเขามันทำให้ต้นมันสดชื่นผลผลิตก็พัฒนาเติบโตได้ดีพอเรามาดูที่ผลลัพธ์เนี่ยผลผลิตที่บอกเติบโตได้ดีเนี่ยอาจารย์โต๊ดเห็นได้ชัดเจนเลยไหมเห็นได้ชัดเจนเลยอย่างปัญหาเรื่องของผลแตกเนี่ยหายไปเลยเพราะสังเกตได้ง่ายอย่างคือผมมีมังคุดอยู่ติดกับทุเรียนปัญหาผลแตกของมังคุดที่สวนเนี่ยน้อยมากน้อยมากๆเพราะมันได้ความชื้นที่เรารักษาไว้เนี่ยรักษาสมดุลความชื้นไว้เนี่ยมันเลยทำให้การแครกกิ้งเนี่ยน้อยมากมากครับเพราะเคยไปศึกษาดูบอกว่ามังคุดที่มันผลแตกเนี่ยเนื่องจากมันไม่สามารถจะดึงเอาแคลเซียมที่อยู่ในดินขึ้นไปในการพัฒนาโครงสร้างมันทำให้เซลล์แข็งแรงใช่ครับแล้วพอจังหวะที่ผมบอกครับว่าพอมาเจอฝนฟ้าคะนองฝนฟ้าคะนองที่มีไนเตรตเอสโตรเจนลงมาด้วยรากมันก็สามารถดูดซับขึ้นไปอย่างเหมือนคนหิวก็หายมันก็เกิดการขยายของเซลล์ได้ฉับพลันมันจึงเป็นที่มาของคำว่าการแครกกิ้งแต่ถ้าเกิดเรารักษาสมดุลความชื้นให้มันแบบสมูทอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยปัญหาความเสียหายตรงนี้มันก็จะลดน้อยลงที่ผ่านมาอาจารย์ตัวเก็บข้อมูลของตนเองพึงพอใจไหมครับกับระบบที่ตัวเองทำขึ้นมาคือผมเป็นคนชอบศึกษาชอบทดลองพอเราทำทดลองอย่างนึงเราจะเห็นข้อบกพร่องของอีกอย่างนึงเราก็จะแก้ไขต่อไปผมก็จะพัฒนาของเราไปเรื่อยๆถามว่าพอใจในสิ่งที่ทำไหมถามว่าพอใจแต่เรายังไม่ที่สุดเรายังต้องแบบพัฒนาต่อไปอีกต้องลองไปอีกใช่ไหมจันโต้แล้วไอ้ตรงเนี้ยจันโต้ทำลักษณะที่ผมดูนะถ้าเราดูการติดตั้งจันโต้จะมีตัววาล์วผีเสื้อไว้อันนึงอันนี้ไว้ทำไมจันโต้ก็คือในจังหวะที่เราบางครั้งคิดว่าเราไม่ต้องการใช้ครับไม่ต้องการน้ำแล้วก็ปิดวาล์วจากทีแรกอ่ะที่ทำอ่ะก็คือกะว่าเราจะใช้เฉพาะช่วงลูก
ช่วงที่ไม่ได้ช่วงลูกเราก็จะไม่ใช้แต่ปรากฏว่าทุกวันเนี้ยใช้ทั้งปีเลยเหรอใช้ทั้งปีเลยจริงเหรอแค่มันใช้ข้างล่างข้างบนพร้อมกันทั้งปีเลยครับความมั่นใจที่แรกคือถ้าเราสังเกตเนี่ยอาจารย์ตัวเขาจะติดหัวสปริงเกอร์นะครับทั้งหมดแต่ละต้นเนี่ย3หัวระดับประมาณ1เมตร2หัวแล้วก็ระดับสูงขึ้นไปประมาณสัก5เมตร5เมตรอีก1หัวเป็น3หัวแล้วก็อยู่ในแนวเดียวกันหมดเลยแล้วก็มีตัววาล์วปิดเปิดแต่ละอันหมดเลยตัวหัวเนี่ยอาจารย์โต๊ะใช้หัวอันนี้120ครับแต่อนาคตเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเหลือ90ลิตรครับผมเริ่มมาเปลี่ยนแล้วครับจะเปลี่ยนให้เหลือก็90ลิตรคือต้องการลดน้ำให้นานคือผมไม่ได้ต้องการปริมาณน้ำเยอะครับแต่ต้องการช่วงเวลาลดน้ำให้นานก็คือไปสร้างบรรยากาศฟาร์มชุ่มชื้นให้กับสวนไม่ได้ต้องการปริมาณน้ำเยอะแต่ต้องการให้ฟาร์มชุ่มชื้นในสวนน่ะนานให้มันอยู่ให้นานรู้สึกว่าเมื่อปีที่แล้วอาจารย์โต๊ดเชิญอาจารย์ท่านหนึ่งนะนายกสมาคมพืชสวนใช่ไหมใช่ครับดร.สุนทรครับอาจารย์สุนทรมาเป็นไงครับตอนที่มาแลกเปลี่ยนกันอาจารย์สุนทรก็ให้คำแนะนำเรื่องพวกนี้มันก็ตรงกับในความคิดของเราเหมือนว่าตอนนั้นน่ะเราทดลองทำแต่มันเป็นการลองผิดลองถูกแต่พอมีข้อมูลมาเสริมของพวกเราเนี่ยมันก็ทำให้เราทำได้แบบแม่นยำมากขึ้นตรงประเด็นมากขึ้นอีกเรื่องนึงถ้าเกิดมีคนถามว่าแล้วกรณีที่เราเดินหัวสปริงเกอร์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวปั๊มน้ำตัวท่อเมนอะไรไหมแน่นอนครับน้ำที่จะขึ้นที่สูงเนี่ยมันต้องใช้แรงดันที่ค่อนข้างสูงสูงกว่าเดิมเพราะมันมีค่าเฮดถูกต้องน้ำจะขึ้นที่สูงได้เนี่ยหัวน้ำด้านล่างก็ต้องเป็นน้ำน้อยถ้าเกิดเราใช้หัวน้ำแบบหัวน้ำมากเช่น600ลิตรแน่นอนครับน้ำไม่ขึ้นข้างบนไม่ขึ้นบนออกข้างล่างหมดใช่ครับผมก็จะทำให้ต้องข้างล่างเนี่ยใช้หัวน้ำน้อยปัจจุบันเนี่ยคือตอนที่แรกเริ่มเดิมทีในการทดลองอ่ะข้างล่างใช้หัว200ลิตรน้ำก็ขึ้นนะต้นละ2หัวข้างล่างหัว200ลิตรต้นละ2หัวน้ำก็ขึ้นข้างบนแต่เราต้องการให้แบบความเป็นฟุ้งละอองเราเคยลดปริมาณหัวน้ำข้างล่างออกลงมาตอนนี้ลดมาเป็นที่150ลดมา120แล้วต่อไปจะลดเหลือ90ลิตรและข้างบนอาจารย์ต้นข้างบนเป็น35ลิตร35ลิตรต่อชั่วโมงมันจะออกเป็นแบบอันนี้เป็นหัวแป้นแบบแป้นปะทะเป็นแป้นปะทะนึกภาพน้ำมันจะเหมือนคล้ายกับละอองแบบฟอกกี้ก็คือเป็นลักษณะของหมอกใช่ครับเป็นลักษณะของเป็นละอองเป็นฟอกกี้เนี่ยฮะครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดดูเนี่ยดูที่ผลผลิตมังคุดเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บให้ดูนี่เดี๋ยวอาจารย์โต๊ดจะเอาผลมังคุดของอาจารย์โต๊ดมาให้ดูครับเนี่ยฮะเห็นไหมผลสวยลูกใหญ่สวยดีครับมังคุดก็ได้อานิสงส์ของทุเรียนเต็มๆเลยปุ๋ยทุเรียนยาทุเรียนน้ำทุเรียนและรักษาสมดุลความชื้นด้วยทำให้ปัญหาแบบผลแตกน้อยมากๆแต่ละปีจะเจอปัญหาผลแตกแบบน้อยมากๆเลยครับเห็นผลชัดเจนเลยนะใช่เลยฮะเพราะนั้นเนี่ยการปรับสภาพอากาศในสวนหรือที่เราเรียกว่าไมโครไคลเมทคือปรับเฉพาะพื้นที่สวนของเรานี่แหละใช่ครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่ทรงพุ่มในทรงพุ่มคืออย่างที่บอกครับไม่ต้องต่อให้มันพ้นทรงพุ่มหรอกครับเพราะเราไม่สามารถสู้กับแสงแดดได้แต่เราทำให้ในทรงพุ่มของเราเนี่ยมันยังมีความชุ่มชื้นมีความสดชื่นมันทำให้พัฒนาการเจริญเติบโตอ่ะได้ดีจริงๆแมลงเช่นเพี้ยไฟในจังหวัดที่ดอกบานก็เข้าทำลายน้อยเราก็ประหยัดค่ายาดีต่อสุขภาพดีต่อผลผลิตเดี๋ยวชวนอาจารย์โต๊ดขยายความที่ว่าทำไมพวกเพี้ยไฟถึงเข้าทำลายน้อยเนื่องจากไอ้พวกเพี้ยพวกเนี้ยมันชอบอากาศแห้งแล้งเนาะอาจารย์โต๊ดใช่ถูกต้องเลยครับมันเขาเรียกว่าเขาเรียกชอบอากาศคือเพี้ยเนี่ยชอบอากาศแห้งๆครับแต่พอมันมีความชื้นเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบถามว่าที่ผมดูสังเกตที่ดอกของผมเนี่ยในช่วงที่ดอกบานมีเพี้ยไฟไหมมีเพี้ยไฟเดินแต่เดินเพียงเล็กน้อยไม่กี่ตัวมันก็ทำให้เราแบบสบายใจได้ไม่ต้องพ่นยาใช่เพราะว่าถ้าอากาศแห้งพวกตระกูลเพี้ยทำลายมากจะมาเยอะใช่ฉีดยาบางครั้งฉีดก็เอาไม่อยู่เราใช้แบบการจัดการธรรมชาติให้ใช้ธรรมชาติเข้ามาจัดการนี่แหละเรามันทำให้เราสามารถลดต้นทุนใช้ความเข้าใจและใช้ธรรมชาติเข้ามาจัดการเราถึงลดต้นทุนลงได้มากแล้วก็สิ่งที่ได้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไรแดงอีกด้วยพอเรามีลดน้ำทุกวันรักษาสมดุลความชื้นในทรงพุ่มอีกด้วยไรแดงเนี่ยก็จะมาดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผิวใบใช่ไหมฮะแต่เรามีการลดน้ำทุกวันเนี่ยเราก็เหมือนกันว่าให้รากสามารถเทคน้ำขึ้นไปที่ใบได้ด้วยมันไปทดแทนกันได้เราก็ไม่ต้องพ่นยาไรแดงคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ยในประมาณเท่าเดิมเราปรับไมโครไคลเมทเนี่ยมันทำให้ลูกเราโตขึ้นกว่าเดิมผลผลิตเป็นที่พอใจเลยครับครับ
เป็นที่พอใจเลยปรับตัวไมโครไคลเมตเพื่อให้มั่นใจว่าเวลาที่เรารดน้ำเนี่ยน้ำถูกดึงขึ้นสู่ลำต้นได้ในเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเช้าช่วงเช้าเพื่อพืชจะนำเอาไปสังเคราะห์แสงในช่วงกลางวันบางคนถามว่าเฮ้ยมันจริงเหรอที่ว่าน้ำขึ้นปุ๊บว่าแล้วพืชเอาไปสังเคราะห์แสงเลยในห้องทดลองเราเคยทดลองแล้วมันก็จริงตามนั้นอาจารย์โต๊ดใช่ครับเพราะรากมันคือถ้าเกิดว่าปากใบมันเปิดรากมันสามารถอัพเทคได้มันก็สามารถลำเลียงขึ้นไปทางท่อน้ำส่งไปที่ใบได้มันสัมพันธ์กันจริงๆผมว่าทำสวนยุคนี้เกษตรมันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ครับแล้ววิทยาศาสตร์เขามีที่มาที่ไปมันสามารถอธิบายได้ดังนั้นน่ะถ้าเกิดเราต้องไปแบบทุ่มค่าใช้จ่ายกับปุ๋ยกับฮอร์โมนกับอาหารเสริมเพื่อให้ได้ลูกสวยผมว่าเรามาทุ่มเทการศึกษาเรื่องของข้อมูลและความเข้าใจต้นไม้ผมว่าแบบเนี้ยมันทุ่มเทครั้งนึงเนี่ยมันอยู่ได้หลายปีทุ่มเทในการลงทุนเช่นแบบระบบท่ออะไรพวกเนี้ยเข้าไปเนี่ยมันอยู่เป็นคอร์สที่แบบระยะยาวแต่ว่าผลผลิตเรายั่งยืนอย่างเงี้ยดีกว่าอันนี้โยงไปถึงเรื่องธรรมชาตินะอาจารย์โต๊ดผมเคยเก็บข้อมูลนะถ้าปีไหนที่ช่วงที่มันเบ่งลูกนะแล้วฝนไม่ตกฝนแรงเนี่ยเบ่งไม่ออกแต่ถ้าปีไหนที่ฝนมาตอนช่วงที่เบ่งลูกเนี่ยมันเบ่งออกเพราะนั้นเนี่ยก็โยงที่อาจารย์โต๊ดว่าบางทีเนี่ยเราไปทุ่มที่ปุ๋ยที่ฮอร์โมนมากเกินไปจนกระทั่งลืมว่าจริงๆแล้วน้ำคือกลจักที่สำคัญมากใช่ครับน้ำกับอาหารน้ำกับปุ๋ยครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถทำให้น้ำกับปุ๋ยมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับแน่นอนแหละครับเขาก็จะเติบโตอย่างต่อเนื่องครับอย่างถ้าในปีที่แล้งอย่างที่พูดมาครับเรื่องแบบนี้จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนจริงครับอาจารย์โต๊ดรอดูสภาพอากาศนะครับว่าปีไหนที่มันจะเป็นที่แล้งต่อเนื่องครับถ้าเกิดอย่างเหมือน2ปีที่ผ่านมาอันนั้นคือชัดเจนเลยครับแล้งผลผลิตจะเสียหายกันเบ่งไม่เต็มที่แต่ด้วยความที่เรารักษาสมดุลความชื้นเนี่ยต่อเนื่องมันทำให้การขยายขนาดของผมไปได้ดีต่อเนื่องเพราะนั้นเรื่องของการปรับไมโครไคลเมตหรือสภาพอากาศภายในทรงพุ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอยากชวนกันคุยแล้วก็อยากแชร์ความคิดเห็นนี้ไปเนื่องจากว่าในระยะยาวเนี่ยมันลดต้นทุนและมันได้ผลจริงๆถูกต้องแต่ว่าถ้ามันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเพื่อนเกษตรกรเนี่ยก็ขอให้เปิดใจรับฟังแล้วพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อขายระบบเราไม่ได้ทำเพื่อขายปุ๋ยเราทำเพื่อบอกว่าต้นไม้ก็ตอบหนองอย่างไรต่อการปรับสภาพไมโครไคลเมตจริงครับถามว่าสิ่งที่ทำเนี่ยถ้าเกิดพูดกันตรงๆเลยสิ่งที่ทำทุกคนจะตอบแล้วว่าบ้าบึ้งแต่ผมมองว่าผมไม่ได้บ้านะแต่ผมไม่ได้ crazy ครับแต่เราแบบใส่ใจมันมากกว่าครับเราใส่ใจในสิ่งที่เราแบบทดสอบเราทำอย่างบอกว่าส่วนหนึ่งคือเราเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราไม่อยากให้สวนเราเนี่ยเป็นเหมือนสมัยในอดีตที่ว่าผิดพลาดปีนี้หวังแก้ตัวในปีหน้าเราอยากจะทำให้สวนของเราเนี่ยมันเป็นสวนที่สามารถสร้างรายได้ทุกปีขอบคุณอาจารย์โต๊ดมากเลยวันนี้เราได้แชร์ความคิดไอเดียเนาะเพราะจริงๆเราทำคลิปไปเนี่ยเราก็ไม่เคยบอกนะว่าจริงอาจารย์โต๊ดเขาก็เป็นทั้งยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปีนี้ก็อาจารย์โต๊ดก็มีโอกาสได้นำเสนอผลงานในเรื่องของการทำสวนนี่แหละเข้าสู่ระดับตอนนี้เป็นระดับครับได้เป็นตัวแทนของระดับเขตโอ้ครับตัวแทนของระดับเขตก็คือเข้าระดับประเทศครับผมเห็นอาจารย์โต๊ดค้ำเข่งกับการเขียนเขาเรียกว่ามันเหมือนวิทยานิพนธ์หรือเป็น คือแน่นอนครับคือผลงานนำเสนอเนี่ยเขียนเรียกว่าผลงานนำเสนอคำว่าผลงานนำเสนอเนี่ยคนอ่านเนี่ยเขาอาจจะตีความหมายแล้วไม่เข้าใจครับแต่เราพยายามเล่าให้เขาเข้าใจตามที่เราบรรยายครับนะฮะคือแน่นอนยิ่งได้เขามาเห็นทุกคนได้มาเห็นเนี่ยครับเขาจะมองว่าสวนมันมีที่มาที่ไปมันเป็นวิทยาศาสตร์มันสามารถอธิบายได้ครับสิ่งที่มันผิดพลาดมันเกิดจากอะไรเมื่อเราผิดพลาดแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับแล้วเราทําอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเนี่ยแบบเนี้ยมันมีคําตอบครับซึ่งจําเป็นสําหรับเกษตรกรยุคใหม่ใช่ครับพอดีอาจารย์โต๊ดก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช่แล้วก็มีแนวคิดที่ติดตามอาจารย์โต๊ดมาก็พยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่ตัวเองค้นพบเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆเกษตรกรยิ่งปัจจุบันยุคออนไลน์เนาะเราสามารถมาร่วมเรียนรู้และก้าวไปด้วยกันได้ครับคือยิ่งคุณสามารถพัฒนาอาจจะดูผมอยากจะดูคลิปวันนี้ครับแล้วไปพัฒนาทำให้ดีกว่าผมเชื่อว่ามีบางท่านต้องเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือการทดลองของเราครับเราทดลองเราเห็นผลของเรา
แต่ถ้าบางท่านอาจจะเห็นและไปขยายผลต่ออันนี้บอกเลยไม่ห่วงนะยินดีแต่ละอยากให้มาบอกผมด้วยนะผมจะได้พัฒนาของผมต่อไปเหมือนกันจริงครับโลกยุคใหม่เราเกษตรวิทยาศาสตร์ยิ่งอาจารย์ต้นเนาะใช่ครับครับอย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันทุเรียนปลูกกันทั่วประเทศและต่างประเทศลาวเขมรเวียดนามมาเลฟิลิปปินอินโดทุกคนต่างปลูกทุเรียนแน่นอนครับราคาในอนาคตมันต้องลดลงดังนั้นน่ะสิ่งที่เราจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็คือผลผลิตต้องมากขึ้นต้นทุนต้องลดต่ำโดยทำคุณภาพให้ได้ผลผลิตต้นทุนและคุณภาพถ้าเกิดเราสามารถทำทั้ง3อย่างเนี้ยให้มันสัมพันธ์กันเราอยู่ได้อย่างยั่งยืนแน่นอนเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับผมขอบคุณอาจารย์โต๊ดมากอีกทีครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ